นี้นะครับผมทางด้านคมประตักซินบีมวยไทยนะครับเจอกับมรกตมรัตนบัณฑิตนะครับผมหรือว่าเจ้ามรกตเพชร 40,000 ครับคู่นี้ชกในพิกัด121ปอนด์นะครับคมประตักนี่มาสอบลดไปปอนด์จุด8นะครับผมก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยนะครับอายุ20ปีนะครับเป็นชาวสงขลานะครับไปปล่อย59กิโลกรัมส่วนมุมน้ำเงินนะครับผมโอ้โหนี่ใส่เสื้อยันมาเหมือนเคยกับทางด้านมรกตเพชร 40,000 นะครับหรือว่ามรกตมรัตนบัณฑิตหรือว่ามรกตคมสายไหมครับมาลดปอนด์จุด7ครับซ้อมอยู่ที่ปอบุรพานะครับผมแล้วผู้กองหินนะครับมีพวกยามีอะไรมีช่วยปั้มนะครับอายุ24ปีนะครับเป็นชาวนครศรีครับไปไกล60กิโลกรัมครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเลเปิดขึ้นมาให้ทางด้านแดงครับคมมาตักได้เปรียบอยู่3ต่อ2เลยครับนี่ครับมีแมตช์ภาคใต้อีก1คู่ครับคมมาตักนี่สงขลานะครับมรกตนี่นครศรีรูปร่างดีทั้งคู่ครับสูงยาวก็ยก3ไม่เล่นกันเท่าที่ควรครับไปครับจับเกี่ยวเทไปครับแม่จานชุมพลอินทรยศครับวันนี้เป็นผู้ห้าบนเวทีครับก็ให้คะแนน3ท่านด้านล่างนะครับมีอาจารย์จิรศิลป์ศิรรัศกุลอาจารย์อำนาจสายฉลาดนะครับแล้วก็อาจารย์วรศักดิ์ภักดีคำครับดึงออกมาครับทีชูมือมั่นใจครับถีบซ้ายดึงมาเตะขวาแล้วก็เด้งตีขัดขวาไว้ซ้ายไว้อีกทีเด้งซ้ายไว้อีกทีเอาละครับเริ่มมีออกรถออกชาขึ้นมาแล้วครับต่อยหมัดเข้าในครับมรกตคมมาตักนี่ก็เดิมทีก็เป็นมวยข่าวอยู่แล้วครับหลังนี่มีลูกก้านคอครับแม่โดนเทไปก่อนมีช่วงที่ก้านคอ3ไฟต์ติดครับคมมาตักโอ้ยเจอต่อยหมัดครับแม่มรกตเปิดต่อยหมัดแล้วเตะโอ้โหดูครับนี่ยับต่อยหมัดนำครับซ้ายซ้ายเข้าไปอีกทีครับนี่ยับขวาไปเตะซ้ายไปก่อนหมดยกที่3ครับสถานการณ์อยู่ที่มุมแดงครับคมประตักได้เปรียบอยู่10ต่อ9นี่ก็ถือว่าสูสีเลยครับนี่นายหัวครับนายหัวสิงครับทางคุณเงินก็มีพี่วิทยาครับโปรโมเตอร์ศึกเพชรวิทยาครับมาดูแลลุยต่อครับยกที่4นี่ครับมรกตนี่เรื่องหมัดนี่ก็ไม่เป็นรองนะครับเพราะว่าล่าสุดก็ไปชกมวยกองทัพมาครับมวยสากลนะครับได้เหรียญเงินครับรอบชิงนี่ดันไปแพ้เจ้ารุ่งเพชรเพชรเจริญแต่ไฟนี้กลับมาชกมวยไทยเหมือนอีกครั้งครับดูว่าหมัดอย่างสากลนี่จะเอามาใช้ได้หรือเปล่าครับโอ้โหดูครับขยับขยับหนีแล้วหัวซ้ายแล้วโหเลยครับแม่เจอขวาคืนครับโอ้โหดูครับชิงจังหวะกันทีต่อทีครับนี่ครับไม่ยอมให้ใครทำแล้วได้เปรียบเลยครับมีโต้ตลอดครับนี่ครับวันนี้คมมาตักนี่สกินเฮดมาเลยครับทุกทีนี่ต้องตัด
ผมเปิดข้างมาครับแหมตีขวาครับวงในครับยับเกี่ยวแล้วเตะขวาโอ้ดูครับเจอขวาคืนโอ้ดูครับพยายามขวางครับพยายามขวางครับทางด้านมรกตนี่ครับผมมาตักนี่ก็ตื้อดีเหลือเกินครับดูครับบิดคืนกลับมาแล้วเสียบยัดโต้กลับไปครับต่อครับถีบซ้ายนี่ครับพยายามต่อยหมัดแล้วครับทางด้านมรกตเริ่มงัดฝีมือมาใช้ครับเหวี่ยงไปไม่ลงครับแหมดูครับแล้วบิดคืนกลับมาเสียบครับเอ้าดวลกันเข่าทีซ้ายขวาได้ขวาคืนโอ้อาจารย์จุมพลนี่ดึงมากลางเวทีเลยครับโต้เข่ากันกลางเวทีชัดเจนดีครับนี่ครับดันไปแล้วเสียบขวาโอ้ดูครับไปยัดเข้าไปอีกทีมรกตเดินเดินยันเข่าซ้ายตีขวาเข้าไปก่อนครับย้ำกดมาแล้วเสียบครับตอนนี้นี่คมประตักโอ้เริ่มถอยแม่ดูครับพอถอยแล้วมรกตได้ทีเดินเลยครับเดินลุยเลยครับอ้าวบังได้จับแล้วเทไม่ลงครับดึงไปก่อนครับแม่ไปไถนาครับเตะขวาดูครับแม่ขวายังคืนไม่ได้ครับคมประตักตอนนี้มรกตเดินครับเดินแล้วชักจะทำได้ครับแม่แต่เจอขวางไว้ครับเอาละครับตอนนี้โคปตักแม่เริ่มถอยครับเจอต่อยหมัดเจอแข้งซ้ายดักไปครับมีขวาคืนเอาซ้ายมาดูครับพยายามอาศัยลูกขยันครับโต้ไปครับหมวดเข้าไปครับเองดีเข้าไปครับโดนไม่โดนไม่รู้ครับเอาลูกขยันเข้าว่าครับน้อยแต่ออกเน้นครับกับออกขยันแล้วเดินทำครับหมด4ยกครับมรกตกลับมาได้เปลี่ยน2ช่วงตัวเลยครับเอาครับโอ้โหดูชิมือชิมไม้แล้วครับเดี๋ยวสุดท้ายครับไม่มีทางเลือกครับเป็นช่วงชิงดำครับเอาละครับออกมายกนี้ใครจะชนะรู้เรื่องครับจังหวะหาตัวผู้ชนะครับตอนนี้ชิงดำครับอ้าวออกมาแม่เจอกระตุกครับโอ้ดูครับแล้วเตะซ้ายเอาละครับตอนนี้คมประตักแม่ทำได้ก่อนครับนี่ครับตียัดซ้ายคืนขวามาเอาละครับออกแล้วเตะซ้ายออกไปครับมรกตโดนเข้าไปนี่ครับเจอเข่าเข้าไปอีกทีเอาคืนเตะขวาดักเข้าไปอีกทีโอ้เจอเข่าไปทีเกี่ยวลงไปครับแม่โอ้โหโดนไป2ครั้งแม่จังหวะช่วงชิงดำด้วยครับยกนี้โอ้โหคมประตักรอจังหวะนี้อยู่หรือเปล่าครับเหวี่ยงเหวี่ยงแล้วเตะซ้ายคาเข้าไปเต็มลำเลยครับโอ้ดูครับแม่มาตัดสินในช่วงนี้เองนี่เองครับโอ้ดูครับตอนนี้มรกตไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโอ้โหแหมออกมาเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคมประตักพยายามผลักออกแล้วครับโอ้โยนเข่าขวาไปเอาแล้วครับมรกตเดินชันเข่ามายังมั่นใจผลงานครับเดินไปพยายามกดไว้ครับดูครับคมประตักนี่ครับลัดไว้เลยครับเก็บอาวุธไว้เลยครับไม่ให้มรกตได้ออกโต้เลยครับดักถีบซ้ายไปครับผลักออกไปนี่ครับมรกตนี่ต้องเล็งเดินครับจับได้แล้วโต้คืนครับโคปตักโอ้ตอนนี้นี่โคปตักแกรู้ตัวแล้วครับว่าดูดีกว่าครับแกรีบลัดไว้เลยครับดักถีบซ้ายโอ้ตอนนี้นี่โคปตักไม่อยู่เป็นเป้านิ่งแล้วครับตอนนี้นี่มรกตก็พอแล้วครับโอ้โหดูครับชุดเดียวเท่านั้นครับแล้วก็จะพอใจมั่นใจผลงานด้วยครับโคปตักรอการชูมือยังเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งครับคู่นี้
ายนะครับแล้วก็ชูมือไปที่มุมแดงครับคมประตักซิมบีมวยไทยนะครับผมแหมก็เป็นฝ่ายชนะเจ้ามรกตเพชร 40,000 ไปครับไปดูบทสัมภาษณ์หน่อยครับคู่ที่5ครับสุดท้ายชนะใสสะอาดเลยคมประตักซินบีมวยไทยแล้วก็ทีมงานโอสวัสดีครับอ้าวถามตัวนักมวยก่อนเป็นยังไง4ยกทำไมมันบูดเบียดเหลือเกินเขาพี่เขาสูงมาด้วยครับแล้วก็ฟังเขาก็มาดีเหมือนกันแต่ว่ายกสุดท้ายนี่เราไปทำอะไรอ่ะได้เหลี่ยมได้เหลี่ยมครับนะได้จังหวะหักแทงเข้าไปเรียบร้อยเลยครับแล้วเป็นไงไฟนี้นี่ได้อัดชงอาชีพอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วนะครับไฟต่อไปอนาคตระวังไว้ยังไงอยากจะเจอใครไหมใครก็ได้มีในใจไหมอยากชิงแชมป์เนี่ยอยากชิงแชมป์น้ำหนักเท่าไหร่ไม่เกิน122ครับนะครับซุปเปอร์แบนตัมเวทตอนนี้กล้องธรณีเขาเป็นแชมป์อยู่ครับนะฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยแฟนคลับไปเยอะมากตอนนี้คมประตักก็ฝากถึงแฟนคลับครับช่วยเป็นกำลังใจผมทุกไฟครับผมจะทำไปเต็มที่ทุกไฟครับนี่คือเสียงนักมวยแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้สนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอีกหนึ่งคนก็คือพี่นัทกินปลาเจ้าของร้านอาหารชื่อดังเลยพี่นัทสวัสดีครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่4ยกนี่เบียดก็วันนี้ก็เป็นคิดว่าต้องเบียดกันครับแล้วก็มันต้องสูสีแล้วก็เข้ามาดีด้วยครับแล้ววันนี้น้ำหนักของเขาก็ของเราปล่อยน้ำหนักขึ้นมาก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยลำบากนะครับก็เล็กกว่าหน่อยแต่ว่าเราขึ้นมาก็ถือว่ากำลังดีเพราะว่าถ้าในเวทต่ำกว่า120นี่ดูว่าหาคู่ชกยากเลยครับวันนี้คมประตักจะหาคู่ชกลำบากเลยครับถ้า120ลงมางั้นก็ต้องปล่อยเวทขึ้นไปพอปล่อยเวทขึ้นไปก็แน่นอนการทำงานของร่างกายก็เหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าเราได้เหลี่ยมได้ลูกได้ทรงก็ชนะอย่างที่เราวางแผนไว้ว่าจะต้องเบียดไปเรื่อยๆตอนนี้นี่เด็กคนนี้ค่าตัวเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่วันนี้น่าจะประมาณสัก 80,000 ครับแต่คนนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนค่าตัวเงินแสนครับผมคงไม่หนีไปไหนเพราะว่าการพัฒนาการเนี่ยเท่าที่เราดูเขานะครับผมก็ติดตามมาตลอดนะครับเขามีการพัฒนาการมาเรื่อยๆในเรื่องของการชกมวยนะครับและเป็นมวยฝีมือได้เป็นมวยเข่าก็ได้และจิตใจดีครับผมฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับครับก็ฝากแฟนมวยอีกครั้งนึงครับวันนี้ก็คมประตักเองก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอบคุณนายหัวสิงห์วันนี้มีภารกิจมากเพราะว่าทำค่ายใหม่นะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เดินทางมาเชียร์นะครับก็แต่คุณภาพทีมงานก็ยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมนะเราก็ไม่พยายามที่จะทำให้แฟนมวยผิดหวังในการที่ติดตามนะครับอยากที่พยายามให้เขาชกให้สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์มาด้วยตลอดก็ที่ร้านกินปลาครับผมร้านกำแพง24ครับขอเชิญนะครับถ้าว่างๆก็เดี๋ยวไปฉลองกันนะครับทั้งผู้สื่อข่าวด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะนี่ก็เสียงตัวนักมวยแล้วก็ผู้สนับสนุนนะโอ้โหไม่ธรรมดาคืนนี้นี่ฉลองยาวที่ร้านนัดกินปลาเลยครับอย่าลืมไปกินข้าวครับกลับมาลืมเลยลูกแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับผมแหมวันนี้คมประตักก็ได้เฮไปนะครับ